ติในหลวงเจ้าคุณพระทรงรับเจ้าคุณเสวยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงรับพระสุนทรกิจโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์แฟนเพจ Facebook ข่าวสารรายงานพระพุทธศาสนาโพสต์ข้อความระบุว่าคณะศิษยานุศิษย์ของพระสุนทรกิจโกศลเสวยจันทรัตน์ปท.6พท.ด.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณวรารามกรุงเทพมหานครต่างปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงรับพระสุนทรกิจโกศลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับอาการล่าสุดของพระสุนทรกิจโกศลตอนนี้ถือว่าดีขึ้นจากเดิมอย่างมากท่านเจ้าคุณฟื้นตัวเร็วส่วนเรื่องน้ำที่ไหลออกมาจากสมองตอนนี้มีการเจาะไขสันหลังแล้วและน้ำหยุดไหลถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีการพูดคุยสื่อสารดีเพียงแค่ยังสับสนและลืมเป็นบางช่วงเท่านั้นการช่วยเหลือตัวเองสามารถทำได้ดีฉันข้าวต้มได้ฉันอาหารเสริมที่นำมาฝากเยี่ยมได้แต่คงงดประเภทอาหารหวานและหมอยังคงให้งดเยี่ยมเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาในขณะที่พระสุนทรกิจโกศลกำลังข้ามถนนระหว่างกลับจากการบิณฑบาตถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาอย่างเร็วพุ่งชนส่งผลให้พระสุนทรกิจโกศลล้มลงศีรษะฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากข่าวสารพระพุทธศาสนา